วันนี้เรามาต่อกันก็ไลออนนี่ผมพูดไปค่อนข้างละเอียดละแล้วก็ Apple ปล่อยเวอร์ชันใหม่ของ OS 10มาเป็น Mountain Lion ซึ่งก็เพิ่มฟีเจอร์มาเยอะนะครับก็หลักๆก็หลายคนก็คงพอจะรู้มาอยู่แล้วก็เอาส่วนที่ผมพบจากการใช้งานแล้วกันแล้วก็คิดว่ามันไม่มีอยู่ในเนื้อหาอยู่ในหน้าเว็บของเขานะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเขาคุยว่า200ฟีเจอร์ที่เพิ่มมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันนับกันระดับไหนแต่ก็มีเพิ่มเปลี่ยนแปลงบ้างพอสมควรนะครับก็อย่างเช่นประเด็นแรกเลยก็คือ Safari เนี่ยค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกับ Safari บน iOS มากขึ้นเช่นมีความสามารถในการโชว์แท็บเนี่ยครับว่าเราสามารถจิ้มจากตรงนี้ก็ได้นะครับก็จริงๆอันนี้ก็ช่วยในแง่ของเขาเรียกว่าบางทีตรงแท็บข้างบนตรงนี้มันไม่ค่อยสื่อความหมายการดูอย่างนี้มันก็ง่ายกว่านะครับแล้วก็ Action Sheet ที่มีความสามารถในการโพสต์ข้อความส่งข้อความไปยังที่ต่างๆก็ถ้าเราเซต Account ผูก Account ของเราไว้เนี่ยก็คือแชร์ไปได้เลยผมก็สะดวกขึ้นนะครับก็ปกติอย่างสมมติเวลาเล่นเว็บอะไรชอบๆแล้วจะแชร์ให้เพื่อนดูก็กดตึ๊กแชร์เนี่ยปึ๊บมันก็จะมีให้เราแชร์ได้เลยแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เห็นกลุ่มไหนบ้างอะไรเงี้ยครับจะแอดโลเคชันเข้าไปด้วยไหมเงี้ยถ้าจิ้มปึ๊บก็จะโลเคตติ้งแล้วก็บอกว่านี่เราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยสามารถเลือกใกล้ๆได้ด้วยนะครับว่าอันไหนอยู่ใกล้ๆอะไรอ๋อปัญหาหนึ่งของการแชร์ตรงนี้เนี่ยก็คือไอ้รูปตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นรูปทัมเนลที่โผล่ขึ้นไปบนฟีดจริงๆนะครับเขาจะมันคงมีลอจิกในการเลือกรูปขึ้นในโชว์ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่จะมีบางเว็บที่ดิสเพย์ได้ค่อนข้างตรงอีกปัญหาหนึ่งที่ผมพบใน Safari ตัวนี้ก็คือเวลาเราใช้อย่างเงี้ยคลิกขวาแล้วเราสั่ง Open in New Tab อ่ะหลายๆครั้งมันคราชเลยนะครับปิดไปเลยก็ยังไม่รู้เหตุผลเหมือนกันแต่เข้าใจว่ามีปัญหากับตัวนี้ครับในเซอร์วิสของมันมีตัวหนึ่งที่มีปัญหาตัวเนี้ย Safari Web Content เนี่ยคือหลายๆครั้งอ่ะจะกิน CPU เยอะมากคือบางทีอยู่ๆก็กินไปเลย 100% แล้วก็แบบค้างไปเลยอย่างเงี้ยค่อนข้างมีปัญหาคือผมว่าความ stable ตัวนี้เทียบกับ Lion ยัง stable มากกว่าแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือว่าเนี่ยครับเคอร์เนลหรือพวกเดมอนต่างๆเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เป็น64บิตไปเกือบหมดละเหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะครับที่ยังเป็น32บิตอยู่บอกว่าดูออโปรเซสเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าเคอร์โปรเซสหลักๆเนี่ยเป็น64บิตเกือบหมดละโอเคสิ่งที่เปลี่ยนถัดมาก็คือตรงส่วนของทำแมชชีนนะครับที่ผมชอบมากก็คือทำแมชชีนในเวอร์ชันนี้เนี่ยแป๊บนึงครับทำแมชชีนเวอร์ชันนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ดิสเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องเรพรีเซนต์มาจากทำแคปซูลนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเมาส์เน็ตเวิร์กพาดขึ้นมาครับของอันให้ดูเนี่ยเราสามารถใช้ Network Path ธรรมดามาแบ็กทำแมชชีนก็ได้คือข้อดีของมันคือเราไม่จำเป็นต้องหา Storage ที่มันซัพพอร์ตทำแคปซูลนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับถ้าเมาส์พอยต์ไม่ขึ้นมันจะแบ็กไม่ได้ตอนแรกก็ดูเหมือนดีครับลองใช้แล้วผมพบว่าการเมาส์ผ่านแชร์ที่เป็นทำแมชชีนโดยเฉพาะเลยสะดวกกว่ามันตัวคีย์เชนมันสามารถเก็บ user password เข้าไปแล้วก็ authentication ตอนจะเริ่ม backup ของทาง machine ได้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่มมาก็คือมันสามารถมีทาง machine disk
ได้มากกว่าหนึ่งตัวอย่างเช่นตรงเนี้ยมีแล้วผมจะคอนฟิกเอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาผูกมันก็เพิ่มได้นะครับเช่นสมมติผมเอาตัวนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะถามว่าจะถ้ารีเพสคือไม่ใช้ตัวเดิมแล้วเอาตัวใหม่ถ้ายูสโบสคือจะขึ้นมาทั้งคู่เลยเนี่ยก็จะมีสองดิสที่สามารถแบ็กเข้าทำแมชชีนได้ก็ถ้าไม่ใช้ก็สามารถรีมูฟได้จึ๊กไม่ใช้ก็สั่งไม่ใช้ดิสนี้แล้วมีเหตุผลอะไรที่ต้องใช้สองตัวก็เช่นเราต้องการแบ็กอัพเก็บไว้สองชุดเพื่อความมั่นใจว่าสมมุติว่าตรงทำแมชชีนดิสมันเฟลไปก็ยังมีชุดหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็นี่พอไปคอนฟิกมันก็เลยเคาท์ดาวน์จะเริ่มแบ็กอัพสั่งมันก่อนอย่าพึ่งโอเคแล้วก็ในโอเคอีกฟีเจอร์หนึ่งในพูดถึงทำแมชชีนก็คือใน Energy Saver เนี่ยมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่เพิ่มความสามารถคือ Power Nap ไอตัวนี้เนี่ยมันมีผลว่าอย่างปกติเวลาเราสลีปเนี่ยเครื่องมันจะไม่ทำงานอะไรเลยแต่ว่าไอ Power Nap เนี่ยมันจะมีสเกดูในการเวกขึ้นมาทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อที่จะทำให้มันก็จะมาทำงานตามสเกดูต่างๆเช่นไปเช็คอีเมลรีเฟรชคาล endar เช็ค iCloud อัปเดตเช่นแบบ Photo Stream อะไรเงี้ยทุกๆ1ชั่วโมงมันจะดึงรูปลงมาเก็บเลยหรือ notification ต่างๆที่มันจะถูกดึงเข้ามาเก็บแล้วก็รวมไปถึงการพวกเช็คแพชเช็คอัปเดตของแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถทำได้ตอนผ่าน Power Nap แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือของส่วนของทางแมชชีนก็คือมันสามารถที่จะแบ็กอัพในขณะที่มันสลีปเนี่ยแหละมันจะแบ็กอัพขึ้นไปเก็บทุกๆชั่วโมงแต่ว่าช่วงที่สลีปเนี่ยถ้ามันแบ็กอัพคอมพลีท1ครั้งแล้วมันจะไม่ทำอะไรแล้วนะครับก็คือเวกครั้งต่อไปในชั่วโมงถัดไปจะไม่มีสเกดูลในการทำแมชชีนแล้วข้อดีของมันก็คืออย่างปกติเนี่ยในเวลาเราใช้ Time Machine เนี่ยคือผมจะไม่ค่อยชอบให้มันทำงานไม่ค่อยชอบให้มันทำงานณเวลาที่เราใช้แบตเตอรี่เพราะว่ามันเปลืองอย่างเงี้ย Backup while on battery ก็คือจะเอาออกเพราะว่ามันเปลืองแบตเตอรี่อะครับตอนทำ Time Machine ก็เลยจะดึงออกไว้ทีนี้เนี่ยเวลาใช้งานก็มักจะไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์อีกก็เลยกลายเป็นว่ามันจะไม่ได้แบ็กเลยถ้าเป็นไลออนเนี่ยก็กลายเป็นว่าจะไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่แบ็กถ้าจะแบ็กผมต้องจงใจสั่งมันแบ็กหรือไม่ก็ต้องเสียบอะแดปเตอร์แล้วก็เปิดทิ้งเอาไว้ต้องไม่สลีปด้วยนะแล้วมันก็จะเริ่มแบ็กให้ก็วุ่นวายแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็คือผมสั่งมันสลีปแล้วขึ้นไปกลางคืนเงี้ยก็เสียบชาร์จคืนนั้นเดี๋ยวมันก็จะแบ็กอัพเข้าไปเก็บในทำแมชชีนให้เองอย่างอันเนี้ยก็คือจะเห็นว่ามันคอมพลีท yesterday ช่วงใกล้ๆ5ทุ่มเงี้ยก็คือช่วงคือเลิกใช้แล้วสลีปเครื่องเรียบร้อยไปเสียบมันก็จะเริ่มทำการแบ็กอัพให้เองคือสำหรับผมอ่ะผมยังมองว่าทำแมชชีนเนี่ยเป็นแบ็กอัพที่แบบฮิวแมนสุดๆอ่ะคือแบ็กอัพโดยแบบคุณไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกับมันมากมันทำซีมเลสเลยอ่ะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอัตโนมัติสุดๆแล้วคือคนไม่รู้เรื่องอะไรก็สามารถแบ็กอัพได้ถ้าเซตอัพถูกต้องแล้วแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเลยข้อมูลมันก็จะกลับมาอย่างสมมุติว่าเนี่ยมันเคยแบ็กอัพอันนี้ขอพูดนอกเรื่องนิดนึงคือทำแมชชีนมันบนไลออนผมยังไม่ได้พูดเอาไว้พอเราเอนเตอร์ทำแมชชีนเนี่ยมันก็จะมีการโชว์ให้เราดูว่ามันมีการแบ็กอัพข้อมูลอะไรก็แล้วอันนี้คือ connecting backup volume เนี่ยเนื่องจากของมันจะช้านิดนึงเพราะว่าของผมอะใช้เขาเรียกอะไรนะเป็น network attached ที่ represent ตัวทำแคปซูลขึ้นมามันก็เลยต้อง connect ผ่าน network ก่อนมาอย่างโอเคมาละเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันเคยแบ็กไปแล้วกี่ครั้งเนี่ยสมมติว่าเราจะไปเอาไฟล์นะเมื่ออย่างเงี้ย Saturday มันก็จะถอยไปเงี้ย
อยากได้ไฟล์อะไรเราก็ลองเสิร์ชดูอย่างเงี้ยผมให้มันแบ็กอัพแบบบล็อกเข้าไปด้วยถ้าจะเอาไฟล์เหล่านี้เราก็แค่คลิกแล้วก็บอกให้มันรีสตอร์อะไรเงี้ยคือมันก็ง่ายๆอ่ะอยากได้อะไรก็คุยออกมาอ๋อหรือเราจะใช้เสิร์ชตรง Spotlight ตรงนี้ก็ได้นะครับก็เหมือนเสิร์ชไฟล์ถ้าปกติแล้วมันก็คล้ายๆเราเสิร์ชไฟล์ในไฟเดอร์แต่อันนี้คือเป็นไฟเดอร์ที่ไปเสิร์ชอยู่ในสิ่งที่เราแบ็กอัพไว้อะไรเงี้ยก็สะดวกนะครับค่อนข้างง่ายแล้วก็มีอะไรอีกไหมโอเคในเจสเชอร์ของเวอร์ชันนี้เนี่ยมันมีการ notification ที่เพิ่มมาเนี่ยมันสามารถเลื่อนเพื่อที่จะเรียกเจสเชอร์ขึ้นมาไอ้เรียกมีเจสเชอร์เพื่อที่จะเรียก notification ขึ้นมาได้ไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็คือเป็นส่วนเพิ่มไม่เพิ่มฟีเจอร์แล้วก็เลยเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาให้ด้วยส่วนอื่นๆทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนยังคงเหมือนเดิมแล้วก็มาตรง Mission Control ตอนสมัยที่เป็น Lion เนี่ยสมมติว่าผมเปิดไฟเดอร์ตอนนี้คือผมเปิดไฟเดอร์อยู่2ตัวเวลาเราเรียก Mission Control เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือ2ตัวเนี้ยมันจะซ้อนกันอยู่ใน Mountain Lion เนี่ยมันมีอันนี้เราสามารถอันเช็คออกแล้วเวลาเลื่อนเนี่ยก็คือไฟเดอร์จะแยกกันคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมี Mission Control เนี่ยมันมี Expose ซึ่ง Expose เนี่ยก็จะ display คล้ายๆเงี้ยครับบนตอนที่เป็นสมัย Snow Leopard ยังเป็น Expose อยู่ทีนี้พอขึ้น Lion เนี่ย Apple เลือกใช้ Mission Controlซึ่ง Mission Control เนี่ยตอนสมัยเป็น Lion เนี่ยมันซ้อนกันนะครับแล้วเวลาดิสเพย์แล้วมันรู้สึกดูยากเพราะมันโดนทับกันอยู่คือมันคลี่ได้นะอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เป็น Expose อ่ะคนใช้ Expose จะแบบขัดใจมากแต่พอมีอันนี้ที่สามารถอันเช็คได้เนี่ยผมว่าจบนะคือผมว่าค่อนข้างมั่นใจว่า Expose จะถูกปลดออกไปจากOS 10แน่นอนในเร็ววันนี้แล้วก็โอเคสิ่งที่เปลี่ยนอีกจุดหนึ่งคือซอฟต์แวร์อัปเดตคือต่อไปนี้เนี่ยมันสามารถอัปเดตสมัยก่อนเนี่ยซอฟต์แวร์อัปเดตมันอัปได้เฉพาะส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นส่วนของ OS เท่านั้นแอปพลิเคชันที่ลงเพิ่มเนี่ยมันจะทำไม่ได้แต่ว่าหลังจากเนี้ยมันสามารถที่จะถ้าสมมุติว่าเราติ๊กออโตเมติกเนี่ยก็คือติ๊กไอ้ตัวล่างเนี่ยนะมันก็จะไปเช็คถึงแอปพลิเคชันที่เราลงผ่าน App Store ด้วยแล้วก็มาลงทีนี้พูดถึงส่วนของซอฟต์แวร์อัปเดตอ่ะก็วงไปนี่เลยใน Mountain Lion เนี่ยส่วนของซอฟต์แวร์อัปเดตกับ App Store เนี่ยมันถูกรวมเป็นชิ้นเดียวกันอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดต OS เราต้องใช้ซอฟต์แวร์อัปเดตอัปเดตโปรแกรมเราต้องเข้า App Storeแต่หลังจากนี้คือทุกอย่างจบสิ้นใน App Store หมดคือถึงแม้ว่าคุณจะมาเปิดซอฟต์แวร์อัปเดตมันก็ยังคงเปิด App Store อยู่ดีเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันนี้ทุกอย่างมันอินทิเกรตจนเป็นเนื้อเดียวแล้วเนี่ยอย่างปกติเนี่ยพวกอัปเดต Digital Camera Raw พวกเนี้ยมันจะต้องไปโผล่อยู่ในหน้าซอฟต์แวร์อัปเดตมันจะไม่มาโผล่อยู่ใน App Store แต่ตอนนี้มันถูกรวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วโอเคหลังจากแอปพลิเคชันสิ่งที่เพิ่มมาในเวอร์ชันนี้คือเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เขาเรียกอะไรนะ OS 10เนี่ยเรียกว่าเดี๋ยวนะOS 10 Mountain Lion เรียกว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะมันมีชื่อของมันอยู่เดี๋ยวจะเรียกผิดแป๊บนึงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดGatekeeper เนี่ยคือมันจะยอมให้เราลงโปรแกรมเฉพาะเอาง่ายๆต้องเป็น developer ที่ลงทะเบียนกับ Microsoft เอ้ยลงทะเบียนกับ Apple เท่านั้นถึงจะลงได้ถ้าเป็น developer ไก่กา Apple ไม่รู้จักเนี่ย application จะลงไม่ได้ปัญหาก็คือโดย default แล้วเนี่ยมันจะถูกตั้งเอาไว้ตรงนี้ครับตรงนี้คืออันบนเนี่ยคือต้องลงผ่านตัว App Store อย่างเดียวมันจะอาการคล้ายๆคุณใช้ iPhone อ่ะจะลงโปรแกรมได้ต้องลงจาก App Store เท่านั้นอันที่2เนี่ยคือจะลงผ่าน App Store ได้และ developer ที่ Apple
ได้รับการรีจิสเตอร์ไว้ก็จะลงได้มันจะมีปัญหาว่าแอปพลิเคชันบางอันเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่ได้ลงทะเบียนแต่เราอยากจะใช้มันจะลงไม่ได้วิธีแก้ก็คือต้องเข้ามาเลือกที่ anywhere เนี่ยมันถึงจะลงได้นะครับถ้าไม่งั้นก็จะติดปัญหาว่าเฮ้ยทำไมโปรแกรมบางอันดาวน์โหลดมาแล้วลงไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเข้ามาแก้ตรงนี้เพราะว่าโดย default แล้วมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ส่วนอื่นๆเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่เจอว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปมากนักก็หลักๆแล้วเนี่ยความสามารถในการใช้งานของมันเนี่ยก็ผมว่าฟีเจอร์หลายๆอันที่โดนก็อย่างพวก Power Nap เนี่ยถือว่าโดนเลยแล้วก็ Mission Control ที่เป็นแบบนี้แล้วอันนี้เนี่ยคือเป็นฟีเจอร์ที่โดนมากแล้วก็โดยรวมเนี่ยเมมโมรีของ Mountain Lion เนี่ยต้องยอมรับว่ากินน้อยลงกว่าตอนสมัย Lion อย่างถ้าสมมติบูตขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นถ้าเป็น Lion เนี่ยผมจะเห็นไม่ถึง2กิกแต่ถ้าเป็น Mountain Lion เนี่ยผมจะเห็นฟรีอยู่ประมาณ 2.3 กิกซึ่งจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันกินเมมโมรีน้อยลงแต่ปัญหาที่ผมเจอก็คือว่าเมมโมรีที่กินใหม่เนี่ยเหมือนกับช่วงระยะเวลากว่า OS จะตัดสินใจคืนเมมโมรีส่วนนั้นเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าตอนเป็น Lion นิดนึงแต่ไม่มีปัญหานะครับเพราะเท่าที่ใช้งานปกติแบบเปิดโปรแกรมตามสภาพปกติยังไม่เคยเจอปัญหาว่าเมมโมรี4 กิกเนี่ยใช้ไม่พอนะมันก็ใช้ได้สมเหตุสมผลตามปกติก็จะเหลืออย่างเงี้ยต่ำสุดที่เคยลงไปแตะก็คือเหลือแบบ10เมกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นงานที่แบบนั่งคอนเวิร์ตรอไฟล์มันเป็นงานที่ไม่ได้ทำทุกวันก็เลยเฉยๆแล้วก็อื่นๆเช่นเรื่องแบตเตอรี่พูดถึงแบตเตอรี่ Lion เนี่ยเป็น 10.8.2 ของจริงๆมันคือ 10.8 นะครับหลังจากลงแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้รีบแพทช์เลยเป็น 10.8.2 ไปเลยเพราะแก้ปัญหาเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่นะครับเพราะมีคนคอมเมนต์ว่าคือมันมีปัญหาตอนที่ลอนช์ใหม่ๆเลยอ่ะพบว่า 10.8 อะไรไม่รู้แหละตอนรีลีสออกมาเนี่ยกินแบตเตอรี่หนักกว่า Lion ที่เป็น 10.7.4 ประมาณเกือบ 30% เลยนะก็ Apple เลยปล่อยแพทช์ตัวนี้มาทำให้การใช้งานแบตเตอรี่ดีขึ้นคือเท่าที่ผมลองแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนะเมื่อเทียบกับ 10.7.4 ผมเฉยๆผมว่ามันใกล้เคียงกันแล้วก็ตอนแพทช์ที่ลงมาเนี่ยจะมีการอัปเดตพวกตัวเฟิร์มแวร์ที่คอนโทรลฮาร์ดแวร์ในเครื่องด้วยก็ควรจะทำไปเลยแล้วก็ควรจะรีเซ็ตตัว SFC นะครับมันจะเป็นเนี่ยนะครับเฮ้ยนะ SMC ป่ะอ๋อนี่เลยเอ้าไปกันใหญ่เนี่ยคืออ้าวนี่ไงเห็นป่ะอาการมันคืออย่างเงี้ยพอ Open New Tab ปุ๊บ Crash ปิดไปเลยก็น่าเบื่อเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังใช้นะเพราะมันรู้สึกว่ามันเป็น Mac Live ก็ยังใช้อยู่คือมันสะดวกหลายๆเรื่องอ่ะมันสามารถทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น SMC คือที่บอกว่าให้รีเซ็ต SMC เพราะว่าผมเจอปัญหาว่าเวลาสั่งมันสลีปไปนานๆเนี่ยพอมาเวกมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากแล้วก็พอคือมันนานแบบนานแบบสักประมาณ10วิอะไรเงี้ยเคยนานสุดนะประมาณ10วิก็เลยไปเช็คดูอะไรเงี้ยก็เหมือนกับโอเคเขาสั่งให้แพทช์ซึ่งเราก็แพทช์ไปแล้ว
แล้วก็สเต็ปถัดไปก็คือให้ลองรีเซ็ตตัวเนี้ย SMC ดูก็ทำตามขั้นตอนไม่ยากครับง่ายๆก็หลังจากรีเซ็ตอาการที่แบบสั่งเวกแล้วใช้เวลานานผิดปกติเนี่ยก็หายไปแต่ก็ยังใช้เวลานานนะครับเพราะว่ามันเกิดจากว่าวิธีการสลีปของ OS เนี่ยมันเปลี่ยนไปคือจากแต่ก่อนเนี่ยหลักการสลีปคือเรา OS จะตัดไฟทุกอย่างแล้วก็เอาไฟไปเลี้ยงเมมโมรีไว้แต่ว่าใน Mountain Lion เนี่ยถ้าเราสลีปนานเกิน3ชั่วโมงประมาณนะผมคิดว่าประมาณ3ชั่วโมงมันจะทำการย้ายข้อมูลจากแรมมาไว้บนดิสแล้วก็ตัดไฟที่เลี้ยงแรมไปเลยก็ถ้ามองในแง่ว่าอย่างสมมุติอย่างของผมเนี้ยปกติแล้วถ้าเป็นวันทำงานนะก็คือปล่อยมันสลีปแล้วเย็นค่อยกลับมาเอามาใช้อ่ะก็ถือว่ามันก็ประหยัดพลังงานดีนะไม่ต้องเอาไฟมาเลี้ยงเมมโมรีเอาไว้ให้มันวุ่นวายอะไรเงี้ยก็แต่เทรดออฟคือเวลาเวกอ่ะจะใช้เวลาประมาณ5-10 วิแต่ว่าหลังจากรีเซ็ต SMC แล้วมันเหลือประมาณ3 วิอะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยเกิน5 วิหลังจากรีเซ็ต SMC แล้วแต่ว่าตอนที่ยังไม่รีเซ็ตเนี่ยจะเห็นว่าบางที10 วิเลยอะไรเงี้ยนานมากแล้วก็ผมคิดว่าไอ้ปัญหาเนี้ยคนที่ใช้พวก MacBook Pro ที่ยังเป็นฮาร์ดดิสก์แบบแมคคานิกเหมือนเดิมอาจจะเจอปัญหาหนักกว่าผมอีกเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ช้าไงแต่ของผมเนี่ยคือเนื่องจากเป็น MacBook Air ตัวสตอเรจค่อนข้างเร็วกว่าตอนเวกก็เลยเร็วกว่าแต่ว่าถึงเทรดออฟแล้วอะยังไงก็ตามมันก็ยังเร็วกว่าการบูตดูดีโอเคโดยรวมๆตอนนี้มันก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่แบบเปลี่ยนไป